บึ้งปทุมราชเจ็บใจเสียตังสั่งรองเท้าแต่ร้านฝากอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีสุดเจ็บใจบึ้งปทุมราชเสียตังสั่งรองเท้าแต่ร้านกลับฝากอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีลั่นขอให้ขายได้เป็นคู่สุดท้ายเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องร่วมวงการที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังก้องห้วยไร่กับรุ่นน้องอย่างเบิ้ลปทุมราชแถมคู่นี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความจิกกัดเหน็บแนมกันไปมาสร้างเสียงฮาให้กับแฟนคลับที่ติดตามอีกด้วยล่าสุดมีเรื่องทำให้หนุ่มเบิ้ลถึงกับทนไม่ไหวจนต้องโพสต์คลิประบายผ่านไอจีส่วนตัวว่าเรื่องมีอยู่ว่าสั่งรองเท้านะครับแล้วก็จ่ายเงินไป360แล้วเอ็กก็จ่ายตังค์ด้วยนะแต่งงว่าทำไมแถมมาอีกหนึ่งคู่ที่ไหนได้คู่นี้ฝากให้พี่ก้องห้วยไร่จาก FC เบิ้ลแม่เอ็กเสียตังค์เสือเอ็กฝากมาให้ก้องห้วยไร่ฟรีเอ็กขอให้มือเอ็กขายได้คู่นี้คู่สุดท้ายพร้อมกันนี้นักร้องหนุ่มยังเขียนข้อความกำกับไว้อีกว่าสั่งรองเท้ามาจ่ายตังแต่ส่งมาอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีฟรีเจ็บใจงานนี้ทำเอาแฟนคลับพากันกดไลค์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิโอยเอ็นดู555น่ารักน่าเอ็นดูคู่รักอิจฉาละสิไอเบิ้ล555จาก FC พี่เบิ้ลเป็นต้นคือฮาลุคนี้หนูเล็กกาเก๊าสวยอินเตอร์เจอทักทารีน่าโบเทสรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์โหสุดมากเนรมิตลุคนี้ให้สาวสายฮาสวยอินเตอร์ไปอีกคือฮาลุคนี้หนูเล็กกาเก๊าสวยอินเตอร์จนคนทักเป็นทารีน่าโบเทสรองมิสแกรนน้องฉัดเมคอัพอาร์ติสต์แอนแฮร์คนดังเผยภาพทำเอาฮือฮาแปลงโฉมหนูเล็กกาเก๊าหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กภัทรวดีนักแสดงตลกหญิงพิธีกรมากความสามารถทั้งร้องเพลงสร้างเสียงหัวเราะแถมยังเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายทุกอย่างเก่งมากๆด้วยล่าสุดน้องฉัตรเนรมิตหนูเล็กออกมาลุคสวยอินเตอร์พร้อมเผยว่าเมคอัพคุณหนูเล็กกาเก๊าแอดมูเล็กกาก้าแฮร์บายแอดคุณยองแฮร์แตงยูแอดท็อปสลิมออฟฟิศแอดฟอนท็อปสลิมแอดเล็ก12ลุคสตูดิโองานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาทักกันรัวๆความสวยสุดๆไปคล้ายทารีน่าโบเทสรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2564หรือน้องขนมเลยทีเดียวจนคอมเมนต์แห่ทักอาทิแวบแรกเหมือทารีน่ามากเลยสวยมากโกบแวบแรกนึกว่าทารีน่าโบเทสสวยสายฝ่อมากค่ะจำไม่ได้เลยค่ะตอนแรกมองผ่านนึกว่าน้องขนมพอดูแคปชั่นแล้วต้องกลับมาดูรูปอีกทีสวยมากมากค่ะเป็นต้นนิวเคลียร์ตอบชัดเพชรจ้าพาผู้หญิงใหม่เข้าบ้านไม่ถูกชะตาสุดท้ายไม่เวิร์กหลังจากนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์เลิกกล้ากับอดีตสามีดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยหมดลุ้นรีเทิร์นเหลือเพียงสถานะพี่น้องทำหน้าที่ช่วยการเลี้ยงลูกชายน้องไทก้าโดยความสัมพันธ์ณตอนนี้ถือว่าเริ่มลงตัวเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นยังสามารถคุยกับในรูปแบบเพื่อนได้และอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันงานนี้ซานินิภาพรทิติธนการได้เชิญนิวเคลียร์มาเปิดใจผ่านช่อง YouTube รายการซานิบ้าได้เบาถึงการใช้ชีวิตช่วงแต่งงานเป็นสามีภรรยากันเปลี่ยนดีเจเพชรจ้าจากหนุ่มคาสโนว่ากลายเป็นหนุ่มที่รักเดียวใจเดียวส่วนสาวนิวเคลียร์จากสาวเปรี้ยวก็เปลี่ยนมาเป็นสาวเรียบร้อยเอาใจสามีจนวันหนึ่งที่คบกันไปนานเข้าด้วยไลฟ์สไตล์การเลี้ยงลูกก็ทำให้ความเป็นตัวเองของทั้งคู่นั้นลดลงและตัดสินใจเลิกกล้ากันในที่สุดด้วยความที่ต้องอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน
แม้ว่าจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันแต่เวลาที่ทั้งคู่มีใครคนใหม่ก็จะพามาแนะนำให้ครอบครัวรู้จักเสมอทั้งยังสแกนมาอย่างดีซึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่ดีเจเพชรจ้าพาผู้หญิงเข้าบ้านโดยนิวเคลียร์เล่าว่าพี่เพชรจะจีบใครหรือคบใครเขาก็จะบอกว่าไปเจอคนนี้เขาน่ารักดีนะคือเราคุยกันเหมือนพี่น้องแล้วถามว่ามีเขม่งเหมือนในละครไหมมันจะมีคนหนึ่งเราไม่ถูกชะตาแต่พี่เพชรชอบเราก็โอเคเราไม่มีสิทธิ์จนมีคนมากระซิบว่าสายตาที่เขามองเธอมันไม่โอเคเลยนะเวลาอยู่กับเขาเราก็จะนิ่งๆไม่ชวนคุยก่อนไม่มองก็จะเล่นกับลูกไม่สนใจให้เขารู้ว่ามันมีรังสีที่ไม่โอเคออกจากร่างกายเราออกไปแต่เขาก็หายไปเพราะไม่เวิร์กจริงเวิร์กจริงแหละก็ไม่ได้ไปต่อนะจะส่วนของเราก็พาคนที่คุยไปเจอพี่เพชรเขาก็โอเคนายเพราะเราก็สแกนคนของเราพอสมควรไม่ใช่ว่าเราไปคบคนอีโก้ทำตัวกลางทุกวันนี้โอเพ่นเต็มที่พี่เพชรอยากจะพาใครมาก็แล้วแต่ถามว่าจะกลับมาได้ไหมไม่เลยเพราะคุยกันแล้วมันไปไกลกว่าที่จะกลับมาแล้วค่ะพี่เพชรก็เต็มที่กับชีวิตเราก็เห็นว่าเขาเต็มที่ขั้นไหนแต่ยังอยู่บ้านด้วยกันเพราะบ้านเรายังไม่เสร็จพอเลิกเราก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตซื้อคอนโดใหม่ทำบ้านใหม่ซื้อรถใหม่เปลี่ยนทุกอย่างใหม่เป็นตัวเราเต็มที่เขาก็ไม่แคร์ไม่สนใจนะเพราะไทก้าก็ยังอยู่บ้านที่เพชรโรงเรียนเขาอยู่หน้าบ้านเราก็เลยสร้างบ้านอีกหลังในหมู่บ้านเดียวกันพบคนเหงา1อัตรากันณภัทรประกาศหาเพื่อนเที่ยวปลายปีพบคนเหงา1อัตรากำลังจะจัดงานแฟนมีตติ้งพบปะสังสรรค์กับเหล่าบรรดาแฟนคลับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้สำหรับนักร้องนักแสดงชื่อดังกันณภัทรปินใจเอื้อซึ่งเจ้าตัวได้ลงโพสต์ประกาศผ่านไอจีกันณแพท23พร้อมกับข้อความว่าไปกินกันไหมหมายถึงกินหมูกระทะกันหมูกระทะเท่ากับความรักงั้นไปกินหมูกระทะด้วยกันไหมกัน NAPAT มินิฟันมีตกินหมูทะกันวันศุกร์ที่วันที่9ธันวาคม65เวลา 17.00 ถึง 20.00 นร้านอาริยาหมูกระทะสาขา4โชคชัย4ซอย63ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมราคา599บาทสิ่งที่แฟนๆจะได้1โต๊ะจำกัด4ท่านเสิร์ฟหมูกระทะชุดใหญ่1ชุดชุดหมูล้วน1ชุดของทานเล่น1อาริยาโชยุ1ยำผสม1โคกใหญ่2ขวดน้ำเปล่า3ขวดและพิเศษของขวัญเซอร์ไพรส์จากกัน NAPAT พบคนเหงา1อัตรากรอกฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://form.girl/ipru1jzn1u3abn7 โดยจำกัดสิทธิ์50ท่านแรกเท่านั้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-5ธันวาคม65เวลา12นาฬิกาดอกจันขอสงวนสิทธิ์1คนต่อ1การลงทะเบียนไปกินหมูกระทะด้วยกันนะครับพร้อมกับมีแฮชแท็ก GUNNAPATSUNBLOCKGN เลิฟไปเซ็นเตอร์เทนเมนต์พบคนเหงา1อัตราแต่ไงหลังจากประกาศจัดแฟนมีตเจ้าตัวกับประกาศเป็นคนเหงาขึ้นมาได้ซะอย่างนั้นโดยหนุ่มกันได้โพสต์ข้อความลงไอจีอีกครั้งด้วยข้อความว่าทำไมปีนี้รู้สึกโคเรตเหงาเลยอยากมีใครให้ไปเที่ยวปลายปีกับเขาบ้างพบคนเหงา1อัตรางานนี้เพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวอาทิมูดมีปิ่นดาวเอาแล้วแววประกาศเพื่อนเหงาครับแบบยุสจิราอะไรอะลูกมาไปกับแม่นิชพัฒน์หนูอยู่นี่ของล่าขีดล่าง30ผมว่างคริส TPS ไปดิรอไรทุกที่เลยละกันจายาขีดล่างครัมราต้าไปกับพี่ไหมหรือแฟนคลับบางท่านบอกว่าระดับนี้เอาไรมาเหงาก่อนนนเป็นต้นI'm not afraid to die.